สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมริโมโตบิ๊กไบค์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราก็จะไปกินบุฟเฟ่นะครับเอา GPX Demon CR 200R ไปนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลยนะครับไปเลยครับไกลนิดนึงนะครับไอคอนสยามบุฟเฟ่หัวละพันเลยนะครับโอ้โหโคตรแพงเลยเรารีบไปนิดนึงตอนนี้สายแล้วก็ GPX นี่ขี่แล้วเตียก็ขึ้น120สบายๆนะครับไม่ต้องเข็นให้เหนื่อยเลยนะครับโอ้โหจอดอะไรอย่างงี้วะต้องระวังนะครับต้องสติดีนิดนึงนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นรถนะครับจะออกซ้ายเจอตุ้มเลยนะครับคือมาจอดไฟกระพริบก็ไม่เปิดนะครับไอ้เซอร์โฮสต์มันจะมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรสายอ่ะมันจะมีเหล็กอยู่ปลายสายนี่ต้องระวังนะครับคือขี่ไปมันจะฟาดเสื้อเป็นรอยนะครับไอ้ฟาดรถเป็นรอยนะครับไปหรือเราจะเอา GPX มาเล่นโค้งในตำนานอีกทียางมันไม่ค่อยดีนะครับยางเดิมเบาๆนิดนึงครับรอเปลี่ยนยางกันนะครับชิวๆครับไม่ได้ปานานแล้วครับเส้นในเมืองโอ้ช่วงเวลาทำงานนี่มันโล่งโล่งแต่ก็ยังติดอยู่เนาะไม่ได้เจอรถติดมาเป็นปี2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ย้ายที่ทำงานแล้วก็มีช่วงโควิดนะจะเที่ยงแล้วครับตอนนี้ต้องรีบไปให้ทันนะครับไกลก็ไกลนะครับไปคอนสยามต้องหาปั๊มด่วนเลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับเคยตรงมือมันสัมผัสไม่ได้แน่เลยปั๊มอยู่ไหนเอ่ยจริงๆเราต้องไปทางขวานะครับหมุนง่ายมากเลยขนาดไม่ได้เปิดนานนะครับเอาเปิดด้านนี้ประโยชน์ตรงไหนวะเนี่ยน่าจะซ้ายนี่ครับซ้ายถูกไหมวันนี้กูมาตรงไหนวันนี้อ๋อสะพานที่เคยขี่ MT15 นะครับสะพานอะไรวันนี้สะพานเหล็กหรือว่ามันเป็นเหล็กอ่ะโอ้น้ำนั่งคลื่นแรงว่ะจำทางไว้นะครับอีกอาทิตย์หนึ่งมานี่ก็ลืมครับมันเลี้ยวขวาตรงสุดทางหรือเปล่าวะน่าจะตรงนี้แล้วมั้งรถไปมันเข้าห้างไหมเนี่ยมันแบบจอดไหนวะเนี่ยประเด็นทีนี้มอไซค์ไม่เคยเอามอไซค์มาค่อยสักอย่างครับมอไซค์จอดทางไหนครับตรงไหนนะครับโอ้เดี๋ยวบอกนะตรงเนี้ยอ๋อทางลงนี่ครับโอ้จะหาเจอไหมเนี่ยมีเส้นให้ด้วยโอเคขอบคุณไม่ใช่ลูกเมียน้อยแล้วนะได้จอดแล้วต้องรับบัตรป่ะวะโอ้ VIP ไว้มอไซค์ไม่ต้องรับบัตรไม่พ้นวงแคบไปหน่อยครับโอ้ลงลึกมากเลยครับโอ้ที่จอดไอคอนสยามครับเพิ่งเคยขี่มอไซค์มาจอดครั้งแรกนะครับโอ้โหทางเข้ามันลึกลับจริงๆโอ้ตรงไปอีกนะโอ้โหโล่งดีครับออกตรงนี้แล้วกันโล่งๆชิวๆไม่วุ่นวายดีครับตอนนี้เรามาถึงที่ Great Harbor สยามไอคอนแล้วนะครับไอคอนสยามพูดผิด Great Harbor International Buffet นะครับวันนี้เรามาดูมีอาหารอะไรกันบ้างนะครับของกินข้าวยังไม่ได้กินนะของกินนี่ไฮโซมากครับแต่ละอย่างน่ากินมากให้ดูทีละอย่างนะครับวันนี้มาช่วงพี่ดิรีวิวนะครับอะไรเอ่ยกาแฟด้วยไฮโซอ่ะไฮโซมากครับมีชากาแฟด้วยแล้วก็มีน้ำแร่อัดก๊าซน้ำแร่เย็นโอ้โหน้ำแร่อุณหภูมิห้องนะครับ
ครบเซตครับชาเขียวมะลิน้ำออกกัญชันน้ำผึ้งมะนาวชานมไต้หวันช็อกโกแลตมีครบทุกอย่างดีมากเราไปดูนะครับมันใหญ่มากครับนี่ครับโต๊ะนั่งนี่อลังการมากไม่เคยกินบุฟเฟ่ที่ราคาแพงมาขนาดนี้หัวหนึ่งเป็นพันนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ก็เป็นเสิร์ฟกันแค่นี้นะครับจิ๋วๆนี่เลยมีพาสต้าด้วยนะครับพาสต้าคาโบนาร่านะครับคนไทยนะครับพาสต้าดำกุ้งกับอะไรเงี้ยอะไรไม่รู้ครับซุปหม่าล่านะครับซาลาเปาไส้ครีมซาลาเปาไส้หมูแดงครับติ่มซำอันนี้เป็นขาหมูถั่วลิสงนะครับปลาครับอันนี้เป็นซุปหมูสมุนไพรนะครับเราต้องกินทุกอย่างครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปกินนะครับไข่เยี่ยวม้านะครับแล้วก็มียำสาหร่ายญี่ปุ่นส้มตำนะครับปลาทอดนะครับน่ากินมากนี่อะไรวะแกงมัสมั่นมีครบเลยนะต้มเล้งแซ่บนะครับก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับเส้นเดี๋ยวนี่ครับน่ากินมากเลยซี่โครงหมูบาร์บีคิวโอ้นี่อะไรวะเพนเน่อบชีสเป็นฟรายนะครับปลากระพงครีมซอสอบชีสไก่ทอดเป็นนี่อะไรวะมะเขือเทศย่างมันฝรั่งกรอบเห็ดผมแกงหมูอบน้ำผึ้งอันนี้เนื้ออะไรนะครับนี่เทอร์กี้ไก่ไก่งวงไก่งวงครบครับสลัดมันสลัดฝั่งนู้นจะเป็นกุ้งนะครับโอ้โหเฮ้ยกุ้งสดๆนี้ไม่กล้ากินว่ะหอยนี่มันตายแล้วนะทำไมกุ้งสดมากครับโอ้กุ้งเผา3ตัวต่อรอบต่อท่านนะครับอาหารญี่ปุ่นครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับคือเดินรอบแล้วเหนื่อยมากของกินเยอะหอยก็นะครับพาสต้าคาโบนาร่าพอสั่งเสร็จต้องจำเบอร์โต๊ะด้วยนะครับนี่ครับทาโก้เนื้อทาโก้เนื้อนะครับน่ากินแต่ผมกินเนื้อไม่เป็นนะครับอันนี้สเต็กแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปเสิร์ฟเดี๋ยวไปเสิร์ฟใช่ไหมครับจะชิมทุกอย่างนะครับวันนี้เราชิมเส้นเล็กนะครับนี่ครับเครื่องปรุงครบถ้วนเดี๋ยวรสชาติเป็นไงนะครับซุปเดือดๆเลยเนื้อวากิวไม่รู้จักนะครับกินไม่เป็นกินเป็นแต่เนื้อธรรมดาก็จะมีลูกชิ้นหมูกับน่าจะเป็นซี่โครงหมูนะครับหรือหมูตุ๋นนั่นแหละได้แล้วครับก็ตักเล็กอย่างนี้ครับน่ารักรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับขอเติมเครื่องปรุงก่อนเตรียมไปกินกันนะครับมาอยู่ที่เตารสชาติอร่อยมากครับเข้มข้นเส้นเล็กนุ่มๆครับเหนียวเหนียวนี่จะสั่งเสือแซลมอนเมื่อกี้มันก็มาเยอะเลยนะครับมารวมๆจริงๆอ่ะเราอิ่มแล้วหรือเปล่าหอมชีสมากๆมีชานมไข่มุกด้วยนะครับไอติมถ้วยหนึ่งครับเอามีรสอะไรบ้างครับเบลเยียมช็อกโกแลตฮาเซลนัทนะครับไอติมฮาเกนดาสนะครับสุดยอดจริงๆครับแต่ท็อปปิ้งก่อนดูว่าลองมีอะไรอ๋อโอริโอ้เหรอบดนี่ค่ะช็อกโกแลตนี่ด้วยว่ะตัดอย่าไม่มีที่ว่าเขียนขอชิมมันอีกอันนึงครับไหนๆก็มาละชิมให้หมดมาแล้วเราลองชิมกันนะชานมกันอร่อยมากหอมครับเนื้ออาหารที่นี่อร่อยมากอ่ะชานมหอมมากครับไต้หวันรสชาติเข้มข้นมากเอกโลครับเนื้อแน่นๆนะครับอันนี้ช็อกโกแลตไอติมน่าจะอร่อยอร่อยมากอ่ะอะไรจะเกิดโคตรอร่อยอ่ะ